ครับสวัสดีครับนี่จะใช่ไหมครับนี่นำสถานต่อชิงซ่อมไอ้บ้านได้ขึ้นอินเวอร์เตอร์นะครับ32มีปัญหาเปิดสักพักชั่วโมงหนึ่งหรือว่า2ชั่วโมงหรือครึ่งวันไม่แน่ไม่นอนเวลาปิดเปิดไม่แน่ไม่นอนแต่เวลาตัดไฟสีส้มจะกระพริบนะครับไฟสีส้มจะกระพริบเมื่อกี้ลองเปิดดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอาการการรื้อไปแล้วนะครับวันนี้ก็คือมาล้างนั่นแหละสงสัยมันตัดนะตอนนี้ว่าอยู่เป็นที่อะไรนะครับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะ FTKK FTKC นะครับ28Q V2S นะครับตัวนี้24,200 BTU นะครับ24,000มันเทียบเท่าสปีดได้ถึงเกือบ30,000 BTU นะครับเขียนมาถึง28เลยนะโอเคปัญหาน่าดูเมื่อกี้หรือล้างแล้วนะครับเปิดนี่เปิดปุ่มบางทีก็จะดับเองนะครับมาดูอาการนี่นะที่คอยเย็นนะครับเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้นะครับนี่มาดูเป็นออกไซด์นะโดนน่าจะโดนน้ำนะนะครับที่ตัวรับรีโมทนะครับก็ต้องแล้วแต่เพราะว่าผมดิสทริบิวเตอร์กับต้าดิสทริบิวเตอร์เดี๋ยวจะลองกดนี่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 ฮะจะขึ้นสีส้มเนี้ยนี่นะครับแล้วก็ตัดไปดับไปนะครับLED สีส้มจะติดนะครับโอเคเดี๋ยวกดรีโมทก็ได้นะครับเช็คโค้ดไม่ขึ้นนะครับเช็คโค้ดไม่ขึ้นเช็คโค้ดไม่ขึ้นกดก็ดังติดๆนะครับได้เคยคุยกันหลายทีแล้วแต่ช่างก็จะตอบไม่ได้ซึ่งตอนแรกผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาก็ไฟสังเกตไฟเขียวไม่ติดเด็ดนะครับแต่อันนี้มันเป็นปัญหาครับปิดได้นะครับปิดเปิดได้นะครับแต่บางทีตัดดับเองนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับเดี๋ยวก็ใช้ได้เดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้การปรับช่างโอเคครับเดี๋ยวจะใช้ตัวน้ำยาโซเวนนะครับดีทินเนอร์3Aก็ได้นะล้างบอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขูดทีไม่ให้ช็อตก่อนนะฮะแล้วก็ลูกค้าใช้แบบไม่ได้ปิดเบรกเกอร์ด้วยนะครับน่าจะเปียกน้ำอยู่นานแล้วนะครับโอเคครับนี่นะโคตรเลยนะหลายปินไม่ขาดนะตรงนี้ก็มีเคลือบกันน้ำอยู่นะแต่ก็มันสะสมนะครับก็มีเสียบ้างครับก็บางทีก็มีเสียบ้างนะเดี๋ยวช่างแมวตกงานนะครับทำความสะอาดให้ดีครับหรือบางทีก็เป็นที่ตัวจับโมดูลนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่จะเป็นอาการอะไรนะครับบางทีเปิดไปเปิดเองดับเองบางทีก็ตัวโมดูลกับตัวรับรีโมทเสียก็เป็นนะครับของเมกินก็เป็นก็เป็นกับทุกยี่ห้อนะครับบางทีโอเคสุดท้ายต้องถอดมานะจะมีขาตรงนี้เป็นสนิมด้วยนะครับว่าแล้วเนี่ยขาซ็อกเก็ตตรงนี้นะเป็นออกไซด์น้ำใสโดนน้ำนั่นแหละแต่ไม่ใช่น้ำช่างแมวล้างแอร์นะเป็นอยู่นานแล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นแป๊บเดียวมันจะไม่เป็นออกไซด์ออกไหมไม่ดูเหมือนออกเมื่อกี้ตะกันขาวมาเต็มใช่ใช่ออกแล้วครับเดี๋ยวจะไอ้นี่เอามาขัดขานี่ก็ล้างใหม่ทีสะอาดแล้วโอเคเดี๋ยวประกอบใส่อีกทีถอดซ็อกเก็ตได้อยู่เมื่อกี้นึกว่าต้องถอดไม่ได้บางทีก็หนึบนะครับหนึบถอดยากมันเป็นออกไซด์ด้วยโอเคครับตัวนี้ประกอบเข้าไปแล้วนะครับโ
สมมติกดตอนนี้ของกดรีโมทนะฮะกดอีกทีครับอ๋อติดแล้วอ๋อปิดรีโมทแล้วไหมครับกดปิดอีกทีครับเปิดติดมันติดแล้วกดอีกทีหนึ่งนี่ให้กดเปิดอีกทีครับกดอีกทีลองปิดกันอีกทีหนึ่งครับลองปิดดูอ๋อหลอด LED น่าจะไม่ติดแล้วกดใหม่ครับโอเคเบราว์เซอร์ดังอยู่โอเคดับอยู่แล้วโอ้เป็นท่อไฟนี่ทีนะดับ LED ขาเลยวะเนี่ยโอ้ยังดับอยู่เดี๋ยวต้องวัดดูหลอด LED ก่อนแล้วมั้งไฟ LED น่าจะมีปัญหาอยู่ด้วยลองใช้มิเตอร์วัดดูนะครับตั้ง R คูณ1มิเตอร์วัดดูหลอด LED ก็ไม่ขาดนะครับศึกษาจะมีปัญหาด้วยนะนี่นะครับติดหมดนะครับแต่วัด R คูณ1โอเคทดจิตหมดโอเคตอนนี้ก็ต้องบักกี้นะหมดแล้วตะกั่วล้างบอร์ดใหม่อีกทีนะครับไฟเขียวต้องติดนะครับบางทีก็ดับนะเมื่อกี้ไปตอนเปิดให้ติดก่อนแล้วกันครับโอเคครับยังไงก็ลองดูนะครับบางทีก็ต้องใช้เวลาอยู่นะครับโอเคครับยังไงช่วยไปตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับผมตั้งแล้วเนี่ย